อะไรกันสิ่งของข้าว้ายายขี้เดะอะไรกันเนี่ยทำไมข้าถึงกลายเป็นไต้อ๋องได้ล่ะหากข้าเป็นไต้อ๋องแล้วเขาถวายพระพรไต้อ๋องข้ามาถวายการรับใช้ไต้อ๋องอาบน้ำเปลี่ยนชุดอุ้ยนี่ทำไมเจ้าต้องช่วยทุกเช้าก็มีแต่ข้าที่มาถวายการรับใช้อาบน้ำเปลี่ยนชุดไม่ต้องวันนี้ไม่ต้องเจ้าไปแต่งน้ำมาก็พอดีข้าต้องรีบไปแล้วมีเรื่องสำคัญต้องทำพี่เอกค่ะเดี๋ยวเข้าข้าต้องรีบตามหาร่างให้เจอไต้อ๋องเสี่ยลู่จือข้ามีธุระนอกวังไม่ต้องตามมาหรอกแต่ว่าไต้อ๋องไต้อ๋องเทียนไข่เช้าอย่างนี้เจ้ามีเรื่องอะไรทูนไต้อ๋องเมื่อคืนตวนบู่เจิ้งเยี่ยนอิงและจงอูหุยแอบช่วยองค์หญิงใหญ่หนีไปจากวังตอนนี้ยังถูกขังอยู่ที่คุกหลวงขอไต้อ๋องลงโทษด้วยจริงด้วยลืมไปเลยว่ามีพวกนั้นปล่อยตัวพวกเขาเดี๋ยวนี้ฮะปล่อยตัวพวกนั้นเหรอพวกนั้นช่วยองค์หญิงใหญ่หนีออกจากวังโทษถึงประหารจะให้ปล่อยตัวง่ายๆแบบนี้เหรอพะยะค่ะบังอาจข้าบอกให้ปล่อยก็ต้องปล่อยหรือต้องให้เจ้าเป็นผู้อนุมัติเหรอกระหม่อมไม่กล้ากระหม่อมแค่ห่วงว่าถ้าหากปล่อยตัวพวกนั้นแล้วเกรงว่าจะเกิดการครหาพะยะค่ะเดี๋ยวนะยังไงตอนนี้ข้าก็กลายเป็นไต้อ๋องแล้วช่วยโอกาสตอนนี้จัดการเรื่ององค์หญิงใหญ่แต่งเป็นแคว้นเจ้าเลยดีกว่าเห็นไข่รีบเชิญขุนนางใหญ่มาที่ท้องพระโรงข้ามีเรื่องที่สำคัญมากจะประกาศทูลถามฝ่าบาทผู้ทักท้วงเยี่ยนและผู้บันทึกตวนหมู่มีส่วนในการช่วยให้องค์หญิงใหญ่หนีคดีนี้ยังไม่ตัดสินเขาทั้งสองควรถูกนำกลับไปเข้าคุกหลวงไหมพะยะค่ะข้าได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเป็นความเข้าใจผิดกันเท่านั้นเป็นเพราะองค์หญิงใหญ่นอนไม่หลับเลยออกไปเดินแก้เครียดนอกวังไปเดินแก้เครียดนอกวังเท่านั้นเองเหรอทำไมถึงเอาคนไปด้วยตั้งเยอะองค์หญิงใหญ่เป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงไปไหนย่อมต้องให้คนคอยคุ้มกันตนบู่เจิ้งเจ้าว่าจริงหรือเปล่าไต้อ๋องตรัสถูกต้องแล้วพวกกระหม่อมแค่ตามไปคุ้มกันความปลอดภัยให้องค์หญิงใหญ่เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นถ้าสิ้นหยางไม่มีปัญหาแล้วนะเราขุนนางทุกท่านวันนี้ที่ข้าตามทุกท่านมาที่นี่เพราะมีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งจะหารือกับพวกท่านเรื่องเกี่ยวกับแคว้นเจ้าที่มาทาบทามสู่ขอนั้นอาการประชวรขององค์หญิงใหญ่ที่กำเริบหากจะแต่งไปแคว้นไกลคงยุ่งยากข้าจึงตัดสินใจว่างานแต่งนี้ควรยกเลิกยกเลิกเหรอทูลไต้อ๋องการแต่งงานในครั้งนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของแคว้นอีกทั้งเรื่องที่ให้องค์หญิงใหญ่แต่งไปแคว้นเจ้าไต้อ๋องเป็นผู้เอ่ยวาจาสิทธิ์ตอนนี้คิดจะคืนคำกระหม่อมว่ามันไม่เหมาะนะพะยะค่ะเท่าที่กระหม่อมทราบราชทายาทแคว้นเจ้าทรงนำขบวนมารับเจ้าสาวเองหากยกเลิกงานแต่งในตอนนี้เกรงว่าแคว้นเจ้าจะไม่พอใจอาจเกิดสงครามได้ถ้าแคว้นเจ้าจะเปิดศึกข้าจะสนองให้เต็มที่อย่างแน่นอนหากสงครามได้เริ่มขึ้นสิ่งมีชีวิตจะเป็นเท่าฐานไต้อ๋องโปรดพิจารณาด้วยไต้อ๋องโปรดพิจารณาด้วยเจนิงเจ้าน่ะมีปัญญาที่สุดมีแผนอะไรรับมือไหมไต้อ๋องกระหม่อมมีอยู่วิธีหนึ่งอาจช่วยแก้ปัญหานี้ให้ไต้อ๋องได้ว่ามาหากองค์หญิงใหญ่ประชวรจนไม่สามารถไปแคว้นไกลได้ตามความเห็นกระหม่อมทำไมไต้อ๋องไม่หาองค์หญิงใหญ่อีกพระองค์มาแทนที่เลยล่ะยินอิงจะช่างหัวแหลมนักไต้อ๋องขอบคุณที่ชมเรามีองค์หญิงใหญ่เพิ่มอีกคนตอนไหนตอนนี้ไม่มีแต่จะคัดเลือกจากบุตรสาวของเหล่าผู้ดีมีสกุลมาเป็นน้องบุญธรรมแต่งงานแทนองค์หญิงใหญ่เหล่าขุนนางทั้งหลายในจวนท่านหากมีลูกสาวน้องสาวจงนำมาเสนอกับข้ารอให้ข้าคัดเลือกไปที่เรียบร้อยก่อนราชทายาทแคว้นเจ้าจะมาถึงหลินจือเราต้องรีบทำพิธีผูกมิตรดีมากวิธีนี้ดีมากอะไรนะวิญญาณของสิทธิ์พี่ใหญ่ได้หลุดเข้าไปอยู่ในร่างของเจ้าอ๋องนั่นเหรอจะให้ดูยังไงท่านก็ยังเป็นเจ้าอ๋องอยู่ดีต้องให้บอกไปถึงปานหน้าอกของเจ้าว่ามันอยู่ตรงไหนถึงจะยอมเชื่อใช่ไหมได้เฮ้ย
ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกถึงท่านจะเป็นศิษย์พี่ใหญ่แต่คำพูดแบบนี้พอออกมาจากปากไต้อ๋องแล้วฟังไม่ดีเลยแบบนี้ข้าควรเรียกท่านว่าศิษย์พี่หญิงหรือศิษย์พี่ชายดีล่ะเนี่ยยังอุตส่าห์มีอารมณ์มาล้อข้าเล่นอีกนะตอนนี้รีบหาคำตอบก่อนเถอะว่าทำไมวิญญาณของข้ากับของไต้อ๋องถึงได้สลับกันก็จริงอยู่ตอนนี้วิญญาณของอ๋องงี่เง่านั่นก็ได้เข้าไปอยู่ในร่างของศิษย์พี่ใหญ่แล้วเขาจะเอาเปรียบร่างของพี่ไหมไม่ได้ไปเดี๋ยวไปไหนเหรอไปหาร่างของพี่ไงไม่คิดจะรีบตามหาอาจารย์และถามให้รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะอาจารย์ทำไมถึงอยู่ที่นี่ได้อาจารย์มาตั้งนานแล้วล่ะตอนที่ข้าอยู่ที่นี่รอเจ้ากลับมารอจนเมื่อยเลยเข้าไปนอนพักไงอาจารย์ทำไมวิญญาณของข้ากับไต้อ๋องถึงได้สลับเปลี่ยนกันล่ะเมื่อคืนอาจารย์ดูดาวบนฟ้าดาว9ดวงรวมตัวกันแถมมีอัศนีบาทเข้าอีกเลยคิดว่าต้องมีอะไรแน่สุดท้ายเกิดเรื่องประหลาดขึ้นจริงๆแต่ไม่เป็นไรหรอกนะจะไม่เป็นไรได้ยังไงตอนนี้สำคัญที่สุดคือคิดหาทางทำยังไงก็ได้ให้วิญญาณของข้ากลับสู่ร่างเดิมอาจารย์ก็อยากช่วยแต่ว่าก็ทันหันแบบนี้อาจารย์คิดอะไรไม่ออกหรอกฮะแบบนี้วิญญาณของศิษย์พี่ใหญ่คงต้องติดอยู่ในร่างนี้ไปอีกนานเลยสิตอนนี้ทำได้แค่ให้อู่เย่นกลายเป็นไต้อ๋องไปสักพักแต่อย่าลืมว่าเพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายจงอย่าได้บอกใครเด็ดขาดให้ตายสิออกงี่เง่าของพาร่างของข้าเพ่นพ่านไปทั่วไม่รู้เลยจริงๆว่าเขาจะสร้างเรื่องอะไรหรือเปล่าเฮ้ยพระชายาอาหารเช้าเตรียมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพระชายาล้างหน้าทำผมแล้วก็ออกไปเสวยได้เลยนะคะยินเจียวทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้พระชายาทรงลืมแล้วหรอเมื่อคืนพระชายามาหาหม่อมฉันแล้วบอกว่าถูกไต้อ๋องขับไล่ออกจากวังก็เลยอยากจะขอพักที่บ้านของหม่อมฉันสักระยะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแล้วที่นี่มันคือที่ไหนอ่ะที่นี่ก็คือห้องนอนของยินเจียวไงล่ะฮะงั้นก็หมายความว่าเมื่อคืนข้านอนกับเจ้าทั้งคืนเลยใช่เนี่ยเย็นเจียวจะกล้านอนกับพระชายาได้ยังไงไปคะเมื่อคืนนี้เย็นเจียวไปนอนรวมที่ห้องของท่านย่าต่างหากล่ะข้ายังชั่วอะจริงด้วยสิท่านคิดออกหรือยังว่าจะช่วยพี่ใหญ่ของเย็นเจียวยังไงแถมได้เท้าตัวมู่กับแม่นางอู่หุ่ยด้วยทำไมข้าต้องช่วยด้วยเมื่อคืนพระชายาบอกว่าได้เท้าตัวมู่กับองค์หญิงใหญ่นี้ออกมาแต่ถูกจับได้ไต้อ๋องจึงโกรธมากเลยจับได้เท้าตัวมู่พี่ใหญ่และแม่นางอู่หุ่ยไปขังคุกหลวงส่วนพระชายาก็ถูกขับออกจากวังมีเรื่องที่ว่าจริงละจุ๊บอ๋องงี่เง่าก่อนหน้านี้พระชายาเรียกเขาแบบนี้ไม่ผิดเลยสักนิดฮะพูดแบบนี้ได้ยังไงจะไม่โกรธถูกตัดหัวเหรอพระชายาว่าอะไรนะความหมายของข้าคือหากไต้อ๋องรู้เจ้าไม่กลัวถูกตัดหัวเหรอไม่ได้เรียบกลับเข้าวังก่อนดีกว่าต้องถามให้รู้เรื่องพระชายาจะไปไหนตอนนี้ข้าต้องรีบเข้าไปในวังไปถามไต้อ๋องว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันแน่ช่างเถอะเพคะอ๋องงี่เง่านั่นไร้หัวใจกับท่านท่านอย่าอะไรอาวรณ์เขาเลยเรียกอ๋องงี่เง่าอีกแล้วแต่จะว่าไปแล้วเจ้าว่าไต้อ๋องคนนี้แย่ขนาดนั้นเลยเหรอไหนไหนท่านก็ถามแล้วงั้นขอบอกตามตรงเลยแล้วกันที่จริงในเมืองหลินจือนี้ชื่อเสียงไต้อ๋องตกต่ำไม่มีชิ้นดีแล้วแถมไต้อ๋องยังคงทนงตนถือดีโง่เขลาบอปัญญาด้วยเยี่ยนเจียวนี่เรียกเขาว่าอ๋องงี่เง่าแต่ว่าชื่อเสียงของข้าตกต่ำอีกรอให้ข้ากลับเข้าร่างได้ก่อนเถอะท่านพ่อท่านพ่อนี่หัวหินเคยได้ยินคำนี้ไหมน่าไม่อายทั้งเดินไปทุ่งไม่เคยได้ยินหรอกนะแต่ที่ข้าเคยได้ยินก็คือไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักจำเนี่ยแถมไปอีกไม่มีปัญญาทำให้ผู้ชายมารักน่าเจ็บใจนักพวกเจ้ากล้าเสียมารยาทกับเราเหรอเราตรงนี้มีเราที่ไหนเป็นแต่แม่ไม้คนหนึ่งนี่จะกล้าสาบแช่งไต้อ๋องเลยเหรอนี่ท่านแม่ปลาซะหน่อยไต้อ๋องน่ะปลดใยขี้เหร่นี่แล้วงั้นนางก็แต่งใหม่ได้ไม่ต้องเป็นไม้แล้วใช่แล้วเจ้านี่แสบจริงๆเลยพวกเจ้าหัวร้อยยอพระชายาแบบนี้ไม่กลัวว่าไต้อ๋องจะลงโทษบ้างหรือไงไต้อ๋องเหรอนี่ถ้าเทียบเจ้ากับหญิงชุนแล้วนะเจ้าคือตัวปัญหาตอนนี้ทุกอย่างราบรื่นกว่าแต่ไต้อ๋องจะลืมแม้กระทั่งชื่อของเจ้าด้วยซ้ำมาสิเจ้าน่ะเป็นถึงพระชายาแต่กลับทับขายหน้าซะเองคนอย่างเจ้าเนี่ยอย่ามายืนให้ขายหน้าแถวนี้เลยปะนี่ช่างเถอะช่างเถอะอย่าไปทับถมคนอื่นเขาเลยรีบไปกันดีกว่าเนาะไปกันเถอะในสายตาพวกนั้นข้าทำกับอู๋เยี่ยนได้เพียงนี้เลยเหรอพระชายาถวายพระพรพระชายาพอกระหม่อมทราบว่าท่านถูกไต้อ๋องขับออกจากวังกระหม่อมก็รีบมาหาทันทีครั้งนี้ท่านพลอยเดือดร้อนกระหม่อมรู้สึกไม่สบายใจเลยจริงๆเจ้าพลอยทำให้นางให้ข้าเดือดร้อนยังไงก่อนหน้านี้พระชายามีรับสั่งให้กระหม่อมเปิดประตูหลังวังเพื่อให้องค์หญิงใหญ่หนีออกไป
แต่กระหม่อมแยกตัวไปไม่ได้จึงไม่ได้ไปรอรับที่ประตูหลังตามนัดเลยทำให้ไต้อ๋องพบพระชายาเข้ากระหม่อมสมควรถูกลงโทษแล้วที่แท้เจ้าก็มีส่วนช่วยให้องค์หญิงใหญ่หนีออกไปเจ้าก็รู้อยู่ว่าทำแบบนี้มีโทษมหันต์แล้วยังจะช่วยนางช่วยข้าอีกเหรอกระหม่อมนับถือพระชายาที่จิตใจกล้าหาญแม้จะไม่รู้ว่าสิ่งที่พระชายาทำไปนั้นเพื่ออะไรแต่กระหม่อมเชื่อว่าที่พระชายาทำต้องมาใช้เรื่องเลวร้ายแน่เจ้าไม่รู้อะไรเลยสักอย่างแต่ก็ยังยอมเสี่ยงช่วยนางข้าแต่กระหม่อมมีเรื่องนึงที่ไม่เข้าใจก่อนหน้าที่หมู่บ้านเจียงพระชายากับไต้อ๋องร่วมเป็นร่วมตายเห็นอยู่ว่าเข้ากันได้ดีพระชายายังช่วยไต้อ๋องสลายบุญคุณความแค้นที่มีกันมาหลายปีคิดไม่ถึงเลยว่าไต้อ๋องจะขับไล่พระชายาออกจากวังไต้อ๋องช่างรู้จักถนอมพระชายาเอาซะเลยเจ้าพอได้แล้วเจ้ารีบพาข้ากลับวังให้ข้าไปถามด้วยตัวเองว่านะไต้อ๋องว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้าว่ารีบเปลี่ยนชุดก่อนจะดีกว่าแล้วค่อยออกไปตามหาเจ้าอ๋องงี่เง่านั่นไต้อ๋องกลับมาแล้วเหรอหม่อมฉันรอพระองค์มานานแล้วนะรู้ไหมนี่อย่าทำแบบนี้เดี๋ยวคนอื่นเห็นเข้าคนอื่นเห็นเข้าแล้วยังไงล่ะไต้อ๋องกับหม่อมฉันรักกันหวานชื่นก็ปกติอยู่แล้วนี่โถไม่นะเลยทำตัวแบบไม่ได้แล้วทำไมไต้อ๋องต้องด่าว่าหม่อมฉันรุนแรงแบบนี้ด้วยอ๋อเพราะเรื่องพระชายาตำหนักขวาใช่ไหมไต้อ๋องเลยไม่สบายใจที่จริงเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความผิดนางเพียงคนเดียวไต้อ๋องไม่จำเป็นต้องใส่ใจหรอกจะว่าพระชายาตำหนักขวาผิดงั้นเหรอแน่นอนอยู่แล้วพระชายาตำหนักขวาเป็นภรรยาไต้อ๋องไม่เพียงไม่ช่วยแบ่งเบาไต้อ๋องฮะแถมยังยุยงองค์หญิงใหญ่ให้หนีไปอีกนางทำความผิดยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถูกไต้อ๋องขับไล่ออกจากวังก็สมควรแล้วนี่ถึงไต้อ๋องจะไม่มีพระชายาตำหนักขวาแล้วแต่ยังมีหม่อมฉันเนาะถ้าอย่างนั้นให้หม่อมฉันถวายงานไต้อ๋องเธอพรึบทำอะไรอะไต้อ๋องไม่ต้องการหรอแต่ข้าต้องการไต้อ๋องนี่ไต้อ๋องคุณไต้อ๋องพระชายาตำหนักขวาขอได้รีบเลยรีบเลยเฮ้ยเจ้าอยู่นี่ก็ดีแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าดูสิหญิงงามเจ้าก็อยู่ด้วยเหรอเนี่ยโถเอ้ยข้ารู้ว่าเรื่องนี้จะทำให้หญิงงามเข้าใจทันทีก็คงยากให้ไม่จำเป็นต้องอธิบายกับข้าฮะฮะนี่ไต้อ๋องถึงขับนางออกจากวังแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังอยู่ที่นี่อีกหญิงงามเรื่องมันยาวนะแต่ตอนนี้ข้ามีเรื่องสำคัญจะหารือกับพระชายาตำหนักขวาหญิงงามจะช่วยออกไปก่อนนะเพื่อนางแล้วก็ต้องไปเหรอใช่แล้วหญิงงามเจ้าอย่าดื้อเลยว่าง่ายๆนะไปก่อนไปไม่ดื้อนะไม่ดื้อนะอาจารย์บอกมาแบบนี้แหละเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่เฮ้ยทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้หรือเพราะข้าขับให้เจ้าออกจากวังก็เลยเจ็บแค้นในใจไม่รู้ใช้เวทมนต์อะไรเข้าถึงทำให้ข้ากลายเป็นแบบนี้ถ้าข้ามีเวทมนต์แบบนั้นก็ดีสิคงไม่ต้องอาศัยร่างท่านให้ลำบากแบบนี้หรอกเจ้าลำบากอย่างนั้นเหรอข้าสิอยู่ๆก็เป็นผู้หญิงทำอะไรก็ไม่สะดวกแม้แต่หญิงงามก็ยังให้รู้ไม่ได้ด้วยถ้าข้าต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตตายซะยังจะดีกว่าอาจารย์กำลังคิดหาทางทำให้วิญญาณของเรากลับสู่ร่างเดิมท่านก็อดทนหน่อยแล้วกันแล้วต้องทนอีกเมื่อไหร่กันตอนนี้ข้ากลายเป็นแบบนี้แล้วจะให้ข้าประชุมว่าราชการได้ยังไงปกติไต้อ๋องก็ไม่ชอบว่าราชการอยู่แล้วนี่ตอนนี้ก็ต้องให้ข้ารักษาการไต้อ๋องไปก่อนถ้าไม่ทำแบบนี้จะทำแบบไหนได้เฮ้ยเฮ้ยตอนนี้มีแต่เหงื่อชุ่มไปทั้งตัวไม่คุยกับเจ้าแล้วไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดดีกว่าหยุดเลยนะไต้อ๋องจะอาบน้ำเปลี่ยนชุดงั้นเหรองั้นท่านก็เห็นอะไรหมดเลยสิน่าเจ็บใจนะเมื่อคืนเพิ่งไล่จงอู่เย็นออกจากวังพอเช้านี้ก็เรียกดางกลับมาแล้วพระชายาพวกเขาสองคนกำลังทำอะไรกันเสี่ยวเลี่ยวจือบอกว่าไต้อ๋องกับพระชายาตำหนักขวาคุยกันได้อยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ไปที่ตำหนักขวาด้วยกันเจ็บใจจริงๆไต้อ๋องท่านคิดเถอะห้ามเอามือลงเชียวล่ะแล้วก็ห้ามแอบดูด้วยได้ยินไหมรู้แล้วนะนี่จะทำอะไรเอามือลงทำไมก็คนมันคันนะขอเกาหน่อยไม่ได้หรือไงก็ไม่ได้นะสิจะมาถูกตัวข้าได้ยังไงกันท่านขาตรงไหนข้าช่วยเกาให้เนี่ยตรงไหล่อะใกล้ๆกับคอเนี่ย
ช่ตรงนี้ไหมเออใช่ใช่โอ้สบายจังเลยเฮ้ยที่จริงจื่อถงเจ้าเนี่ยทำเกินไปหรือเปล่านะคราวก่อนจำได้ไหมที่บ่อน้ำพุร้อนของหอฝึกการเรียนวันนั้นข้าก็ได้เห็นเจ้าไปจนหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วล่ะยิ่งจะมาทำอายอยู่อีกทำไมยังไงก็ต้องบอกไว้ก่อนหากวิญญาณของเรายังไม่กลับเข้าที่เดิมถ้าถูกเนื้อต้องตัวข้านี่จื่อถงเจ้าเกาให้สบายทั้งตัวเลยงั้นต่อไปเจ้าก็คอยมาถูหลังให้ข้าแบบนี้ทุกวันแล้วกันนะเอ้ยแต่จะว่าไปแล้วตอนนี้เจ้าเองก็ได้ใช้ดวงตาของข้าจ้องดูเนื้อตัวของเจ้าใช้มือทั้งสองของข้าทั้งจับทั้งเช็ดหลังของเจ้าแล้วมันต่างกันตรงไหนออกเลยจริงๆว่าเจ้าจะมีฝีมือขนาดนี้ฉันใจร้ายนะลับหลังข้าถึงกับโอ้สบายตัวจังเลยต่อไปเราทำแบบนี้กันทุกวันเลยนะอู้สบายจังเลยเบาอีกหน่อยนะที่เราได้มาเยือนหลินจือในครั้งนี้มีเท่าแก่เยียนมาคอยต้อนรับอย่างอบอุ่นน่าซึ้งใจยิ่งนักนี่องค์ชายเกรงใจไปแล้วตอนที่ข้าไปอยู่ที่แคว้นเจ้าองค์ชายก็ให้การดูแลเป็นอย่างดีวันนี้ข้าต้องทำอย่างเต็มที่ในฐานะเจ้าบ้านจะเป็นการตอบแทนที่ดีจริงๆวันหน้าหลังงานมงคลของเราแล้วเท่าแก่เย็นอย่าลืมแวะมาดื่มหน่อยแน่นอนแน่นอนครั้งนี้แคว้นฉีและแคว้นเจ้าได้มาดองญาติกันความสัมพันธ์สองแคว้นต้องรุดหน้ากว่าแต่ก่อนแน่ช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดียากที่ฉีอ๋องจะยอมยกองค์หญิงใหญ่ให้แต่งถือว่าเป็นเกียรติของเราอย่างยิ่งองค์หญิงใหญ่กระหม่อมดีนข่าวลือเรื่องหนึ่งเนื่องจากตอนนี้องค์หญิงใหญ่อาการกำเริบดังนั้นคนที่จะแต่งกับองค์ชายไม่ใช่องค์หญิงใหญ่คนนี้แต่เป็นองค์หญิงบุญธรรมอีกคนที่ไต่อ๋องเพิ่งแต่งตั้งองค์หญิงบุญธรรมอย่างนั้นเหรอฉีอ๋องมีองค์หญิงใหญ่เพิ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องก็คือไม่ว่าจะเป็นองค์หญิงองค์ไหนที่จะแต่งกับองค์ชายองค์ชายต้องยินยอมแต่โดยดีข้าทำงานลุล่วงได้ดียุ่ยแย่รัชทายาทแคว้นเจ้าไม่พอใจด้วยนิสัยที่ชอบเอาชนะต้องมายอมรับการแต่งกับองค์หญิงบุญธรรมคนนี้แน่ทีนี้จะต้องผิดใจกับเจ้าอ๋องชั่วไอ้เท้าอภัยที่ข้าโง่เขลาเมื่อรัชทายาทแคว้นเจ้าผิดใจกับไต่อ๋องจะมีผลดีกับภาพรวมยังไงข้าได้เตรียมหานักฆ่าเอาไว้ก่อนแล้วเทียนไคถึงตอนนั้นเจ้าจงนำเหล่านักฆ่าปะปนเข้าไปแล้วรอให้ทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงกันก่อนแล้วพวกนั้นก็จะช่วยโอกาสลอบสังหารอ๋องชั่วในทันทีส่วนความผิดในการลอบสังหารจะเป็นของรัชทายาทแคว้นเจ้าเพียงผู้เดียวใต้เท้าก็จะลอยตัวเหนือปัญหาใดๆ แต่ว่าการโทษรัชทายาทแคว้นเจ้าว่าเป็นผู้ลอบสังหารใต้เท้าไม่กลัวว่าจะทำให้สองแคว้นรบกันเหรอรัชทายาทแคว้นเจ้านะโลภมากบ้าตังหาพอถึงตอนนั้นเราก็แค่ยกองค์หญิงใหญ่ให้แต่งงานกับเขาไปมอบเมืองเล็กๆให้อีกสักสองสามเมืองแล้วเรื่องนี้ก็จะเงียบไปเองใต้เท้านี่ช่างหลักแหลมจริงๆเชื่อว่าตำแหน่งใต้อ๋องแคว้นฉีจะต้องตกเป็นของใต้เท้าอย่างแน่นอน การต้อนรับอย่างดีจากฉีอ๋องคำพูดสูงส่งไม่ต้องเอามาพูดแล้วต่างคนต่างเปิดอกพูดดีกว่าได้ยินว่าคนที่จะแต่งกับกระหม่อมครั้งนี้ไม่ใช่องค์หญิงใหญ่เถียนหยุนแต่ว่าเป็นคนอื่นมาแทนกระหม่อมทูลถามใต้อ๋องหน่อยสิเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่องค์ชายรัชกาลแต่ทายาทแคว้นเจ้าถามได้อ๋องนะจะมีสิทธิ์พูดตั้งแต่เมื่อไหร่กันใช่ไหมเพคะการข่าขององค์ชายช่างแม่นยำนักองค์หญิงใหญ่อาการกำเริบจึงไม่สามารถแต่งงานได้ดังนั้นจึงให้น้องสาวบุญธรรมของเราซึ่งเป็นองค์หญิงใหญ่บุญธรรมแต่งแทนจำเป็นจริงๆถึงต้องทำหวังว่าองค์ชายจะเข้าใจองค์หญิงบุญธรรมคนที่ฉีอ๋องพูดถึงน่ะไม่ทราบว่าเป็นธิดาชั้นสูงของพระญาติวงศ์ฝ่ายไหนกันเหรอเป็นธิดาของเว่ยหยวนโหแคว้นเราเองแล้วก็เป็นน้องสาวของพระชายาตำหนักซ้ายของเราด้วยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าองค์หญิงใหญ่บุญธรรมที่ฉีอ๋องพูดถึงเนี่ยไม่มีสายเลือดของราชวงศ์แคว้นฉีเลยหากฉีอ๋องจะให้กระหม่อมแต่งกับองค์หญิงใหญ่บุญธรรมจริงงั้นเรื่องสินสอดและเครื่องประดับทั้งหลายสงสัยคงต้องเจรจากันใหม่แล้วล่ะมั้งแบบนี้ก็ดูเหมาะสมดีไม่ทราบว่าองค์ชายเห็นว่าจะเจรจาใหม่ยังไงดีเมื่อองค์หญิงใหญ่บุญธรรมองค์นี้ไม่มีสายเลือดราชวงศ์งั้นสินสอดของแคว้นเจ้าเราก็ลดลงครึ่งหนึ่งส่วนเครื่องประกอบพิธีทั้งหลายก็คงต้องเพิ่มอีกสักประมาณ10,000 ตำลึงทองแล้วล่ะนะโอ้นี่มันปล้นกันชัดๆนี่
พูดเพ้อเจ้ออะไรโอ้บาดจริงฉีอ๋องหากท่านจัดหาสาวชาวบ้านมาคนนึงให้แต่งกับกระหม่อมแต่เครื่องประกอบพิธีกลับไม่ดึงดูดใจเลยกระหม่อมจะรับเจ้าสาวไปได้ยังไงกันล่ะงั้นการดองญาตินี้ก็คงต้องยกเลิกแล้วล่ะฉีอ๋องนี่พูดไม่เป็นคำพูดนอกจากจะไม่ยอมยกองค์หญิงใหญ่ให้กระหม่อมไม่เพิ่มเครื่องประกอบพิธียังยกเลิกการดองญาติอีกแบบนี้มันรังแกกันเกินไปไหมจากที่ข้าเห็นนี้องชายตั้งใจหาเรื่องกันชัดๆจะคุยอะไรอีกเด็กๆทรงแขกถ้าทำแบบนี้เท่ากับไม่เคารพแคว้นเจ้าถ้าฉะนั้นอย่ามาหาว่าข้าเสียมารยาทล่ะบังอาจในเขตแคว้นฉีจะกำแหงได้เหรอเฮ้ยคุณร้ายคุณร้ายทิ้งใครรักษาพระชายารับไม่ต้องกลัวอย่าน้อยจะคุ้มกันได้เองใช่ไต้อ๋องเก่งกว่าเราจะต้องเมื่อไรกันเนี่ยอย่าเข้าไปนะจะถูกคุกคามฮะคุ้มกันอย่าเป็นไว้ก็กินยาพิษจะมึงอาจมากที่ส่งคนมารอบสังหารใต้อ๋องกับข้าเหรอนี่เจ้าจะพูดจาเพ้อเจ้อนะคนร้ายพวกนี้ไม่เกี่ยวกับข้าเลยจะเกี่ยวกับเจ้าหรือไม่เดี๋ยวก็ได้รู้กันเทงไทคนพวกนี้คุมตัวไว้ก่อนรับเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าอย่ามั่วนะอย่ามั่วแล้วอย่ามามั่วฉีอ๋องเอ้ยฉีอ๋องหากท่านไม่อยากให้แม่นางคนสวยผู้นี้ต้องมีรอยบุบสลายแล้วล่ะก็เจ้าจะได้ทำอะไรผีพรามเด็ดขาดนะหญิงงามก็หญิงงามมาให้ข้ามีข้อแม้อะไรข้ารับปากหมดแม้เจ้าจะเป็นถึงพระชายาตำหนักขวาแต่เมื่อเทียบพระชายาตำหนักซ้ายแล้วในใจของฉีอ๋องนั้นคิดยังไงเจ้าก็น่าจะรู้ดีนะก็ไม่ได้โง่ถึงขั้นจะเอาเจ้ามาเป็นตัวประกันหรอกเจ้าจะคิดว่าจับตัวพระชายาไว้แล้วจะรอดออกไปได้นะเจ้านี่ไม่พ้นละพวกเจ้าอย่าลืมนะว่ากองทัพนับแสนของแคว้นเจ้าตั้งทัพอยู่ที่ชายแดนแคว้นฉีมาช้านานสองสามวันเนี่ยหากข้าไม่ได้กลับแคว้นไปอย่างปลอดภัยแล้วก็ทหารของข้าก็จะบุกถล่มแคว้นฉีฮะส่วนแม่นางคนสวยนี่นางจะเป็นหรือตายฉีอ๋องก็ขึ้นอยู่กับความคิดของท่านแล้วล่ะลาบไต้อ๋องไต้อ๋องไต้อ๋องทูลไต้อ๋องและจะทายาทแคว้นเจ้าที่จับตัวพระชายานั้นระหว่างกลับลงเตี้ยมได้ขอพวกเราว่าภายในหนึ่งชั่วยามต้องจัดรถมาและเสบียงให้เขาไปจากลิ้นจืออย่างปลอดภัยไม่งั้นพระชายามีอันตรายแน่พะยะค่ะโอ้ยแต่ท้าวซิมาทหารทางนั้นเป็นยังไงบ้างทูลไต้อ๋องจากรายงานที่ได้รับแคว้นเจ้ามีกองทหารนับแสนอยู่แถวชายแดนแคว้นเราเคลื่อนพ้นได้ทุกเมื่อถ้าทางครั้งนี้ราชทายาทแคว้นเจ้าคงจะเอาจริงแล้วหากจัดการผิดพลาดเกรงว่าแคว้นเจ้าได้เคลื่อนพลโจมตีแน่พวกนั้นมีทหารนับแสนแล้วยังไงเราก็มีกำลังทหารเพียงพอหากเกิดสงครามแคว้นฉีใช่จะแพ้พูดไปถึงไหนกันเนี่ยเรื่องที่ด่วนมากตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะรบกันยังไงเราต้องรีบตามไปช่วยหญิงงามพระชายาตำหนักซ้ายน่ะเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วต่อให้ช่วยพระชายาได้แต่ก็รับรองไม่ได้ว่าแคว้นเจ้าจะก่อศึกเรื่องหลักของเราก็คือต้องรับรองต่อชาวแคว้นฉีว่าจะไม่ได้รับความเดือดร้อนจากสงครามเฮ้ยข้าหมายถึงว่าช่วยพระชายาตำหนักซ้ายก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันสถานการณ์ในตอนนี้ราชทายาทแคว้นเจ้าไม่ทำร้ายพระชายาตำหนักซ้ายแน่นอนใครๆก็รู้พระชายาแคว้นเจ้าเป็นพวกบ้าตันหาขนาดไหนพระชายาตำหนักซ้ายงดงามขนาดนั้นตกไปอยู่ในมือของจิ้งจอกไม่รู้ว่าจะคิดล่วงเกินอะไรนางหรือเปล่ายิ่งพวกเราไปช่วยนางช้าเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายเท่านั้นเราขุนนางคิดว่ายังไงกันบ้างกระหม่อมคิดว่าไปขออภัยราชทายาทแคว้นเจ้าจากนั้นก็ให้องค์หญิงใหญ่แต่งงานกับเขาไปก็จะระงับสงครามได้ไม่ได้เด็ดขาดพวกนั้นส่งคนมาลอบสังหารใต้อ๋องเราจะอ่อนข้อให้ไม่ได้เด็ดขาดถูกต้องหากเรายังแสดงความอ่อนแอให้พวกเขาเห็นแคว้นเจ้าจะต้องรุนแรงมากขึ้นสุดท้ายก็จะยิ่งขี่คอเราเท่านั้นอย่างที่ไต้อ๋องพูดไปเมื่อครู่รัชทายาทแคว้นเจ้าเป็นพวกบ้าตันหาขณะมารับเจ้าสาวยังพาสนมมาเยอะแยะแล้วพวกเราใ
จะปล่อยให้องค์หญิงใหญ่ไปแต่งกับคนแบบนี้ได้ยังไงยินอิงตนมูเจิ้งพูดถูกต้องกำลังทหารของเราน่าจะต่อกรได้อย่างน้อยมีข้านำทัพออกศึกสู้ตายกับแคว้นเจ้าสักครั้งฮะเจ้าไม่ได้ยินที่ข้าที่หม่อมฉันพูดเหรออย่าลืมว่าเจ้าเป็นใครรีบไปช่วยชายาตำหนักซ้ายก่อนข้าบอกท่านแล้วไงพวกนั้นไม่มีทางทำร้ายพระชายาตำหนักซ้ายแน่ที่จริงแล้วเจ้าไม่อยากช่วยหญิงงามของข้าใช่ไหมได้เจ้าไม่ยอมช่วยก็ได้ถ้างั้นข้าไปคนเดียวแต่บอกก่อนนะถ้าเกิดเนื้อตัวของข้าตรงไหนบุบสลายอย่าเสียใจล่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยข้ายอมแล้วไปช่วยนางก่อนก็ได้ฮึคุณรัชทายาทจงอู่เยี่ยนพระชายาตำหนักขวาของแคว้นฉีมาขอเข้าเฝ้าพานางเข้ามาเพคะเดี๋ยวก่อนจงอู่เยี่ยนวรยุทธสูงส่งจะไปเป็นเพื่อนนางตอนพานางเข้ามาก็ระวังด้วยล่ะเพคะองค์รัชทายาทพี่ขอให้จัดรถมาและเสบียงไว้พวกเจ้าได้จัดเตรียมเสร็จแล้วหรือยังตอนนี้กำลังเตรียมการอยู่กำลังเตรียมการเหรอแล้วมาขอพบข้าทำไมข้าต้องการมาเป็นตัวประกันแทนพระชายาตำหนักขวาก็เท่านั้นมาขอแลกตัวประกันอย่างนั้นน่ะเหรอมีแผนอะไรกันแน่พระชายาตำหนักซ้ายถูกตามใจตั้งแต่เกิดไต้อ๋องก็แค่ไม่อยากให้ร่างกายของนางต้องบอบช้ำเลยใช้ให้ข้ามาเปลี่ยนเป็นตัวประกันแทนพระชายาตำหนักซ้ายงามออกป่านนี้ข้าหรือจะทนเห็นร่างกายของนางต้องบอบช้ำได้แต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนเป็นเจ้าพระชายาตำหนักขวาแม่มันก็ไม่แน่เหมือนกันนี่หญิงงามเขาไม่ทำให้เจ้าตกใจนะเขาเสียมารยาทกับเจ้าหรือเปล่าโอ้ช่างเป็นพี่น้องที่รักกันซะจริงๆเลยนะเมื่อครู่ข้าเองก็เป็นห่วงว่ามีพระชายาตำหนักซ้ายเป็นตัวประกันคงยังไม่พอตอนนี้พระชายาตำหนักขวาก็อยู่ที่นี่ด้วยซึ่งก็แปลว่าพระชายาทั้งสองของแคว้นฉีตอนนี้อยู่ในมือข้าถ้าทางครั้งนี้ฉีอ๋องก็ไม่กล้าปฏิเสธคำขอของข้าอีกแล้วสินะบังอาจกล้าได้ยังไงมาล่วงเกินข้าเนี่ยได้อ๋องนะคงคิดไม่ถึงว่าสนมของเจ้าทั้งสองจะถูกพวกเราจัดการได้อย่างง่ายดายสินนะโถเอ๋ยหญิงงามหญิงงามเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าได้อ๋องที่แท้ท่านก็มีฝีมือนะเนี่ยเนเป็นเพราะไต้อ๋องเป็นห่วงหญิงงามมากก็เลยรวบรวมกำลังที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยล่ะนี่หญิงงามเห็นไปว่าไต้อ๋องเรื่องเจ้าก็หน่อหน่อยคุณลูกเดี๋ยวฟ้าผ่าน่าเจ็บใจจริงๆเจ้าอ๋องชั่วนั้นเกิดมีปัญญาไปช่วยหญิงชุนมีพระราชทายาทแคว้นเจ้าลงชื่อถอนงานแต่งแถมยังให้สารภาพผิดที่วางแผนจับตัวชายาแคว้นฉีอีกสัญญาว่าใน10ปีจะไม่ล่วงล้ำกันมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเจ้าอ๋องนี่ปกติมักจะทำอะไรเลอะเลือนตอนนี้กลายเป็นคนมีความคิดแถมมีวรยุทธ์จะว่าไปขนาดพวกขุนนางบุญบูในราชสำนักก็ยังแปลกใจกันหมดอ๋องชั่วมันจะกลายเป็นคนละคนแล้วบ้าบอจริงๆเลยด้วยว่าเจ้าอ๋องชั่วนั่นแกล้งทำเป็นไม่รู้รอให้พวกเราเปิดเผยตัวตนก่อนแล้วค่อยจับพวกเราทีละคนไม่น่าจะใช่นะถึงความเป็นไปได้อันนี้จะน้อยมากก็เถอะแต่ก็ประมาทซะเลยคงไม่ได้หรอกพวกเราคงต้องอยู่นิ่งๆกันก่อนดูให้ชัดแล้วค่อยวางแผนครับทำไมต้องปลดเถียนไข่ออกด้วยล่ะเถียนไข่เป็นถึงนายกองกลับปล่อยให้มีคนร้ายปะปนในงานโดยไม่รู้เรื่องเห็นชัดว่าทำงานผิดพลาดเรื่องแบบนี้เมื่อมีครั้งแรกก็ย่อมมีครั้งที่สองต้องถอดยศของเขาออกลงโทษอย่างหนักด้วยถึงจะถูกถ้าเกิดถอดยศของฉินไข่ออกแล้วงานรักษาพระองค์ในวังใครจะรับผิดชอบตี้อ๋องงั้นก็เลื่อนตำแหน่งให้เจียงจือเหลินเป็นนายกองแทนก็ได้นี่เจียงจือเหลินไม่เพียงเป็นแค่คนเก่งเท่านั้นแถมยังยอมเสียสละตัวเองคุ้มกันข้ากับหญิงงามสมควรได้รับรางวัลงั้นเอาตามที่พระชายาตำหนักซ้ายเสนอแล้วกันลดตำแหน่งเถียนไข่ลงให้ไปช่วยท่านสิ้นหยางดูแลเรื่องการก่อสร้างเขื่อนนอกจากนี้ก็เลื่อนขั้นเจียงจือเหลินให้เป็นนายกองลดได้ดีเลื่อนได้ดีหญิงงามพระชายาตำหนักซ้ายเนี่ยรู้จักใช้คนจริงๆเลยนะไต้อ๋องไต้อ๋องรู้ไหมหลังจากผ่านเรื่องในครั้งนั้นแล้วแต่ละคืนหม่อมฉันก็ไม่กล้านอนคนเดียวอีกเลยงั้นเอาอย่างนี้คืนนี้ไต้อ๋องมาตำหนักซ้ายมาอยู่เป็นเพื่อนหม่อมฉันดีมากถ้ามีดีกาต้องดูอีกเยอะไว้คราวหน้านะไต้อ๋องอ่ะ
นี่ถ้าหากพระชายาตำหนักซ้ายไม่ถือแล้วก็ข้ายินดีอยู่เป็นเพื่อนพระชายาเองแถมรุ่งเรืองเกียงหมอนกับเจ้าด้วยถึงเราต่างก็เป็นพระชายาแต่จะไม่นอนร่วมเรียงเคียงหมอนกันได้ยังไงจะถ้าไม่นอนร่วมเรียงเคียงหมอนงั้นเราก็คุยกันใต้แสงเทียนก็ได้นี่ต่างมาทำความเข้าอกเข้าใจกันเพิ่มความสนิทสนมดีไหมหญิงงามขอลาเลยไต้อ๋องหม่อมฉันขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวหญิงงามกระไซนี่พระชายาตำหนักซ้ายเฮ้ยพระเจ้าเลยจะโยมโมโหหญิงงามทำไมอ่ะไม่ถามตัวเองก่อนแล้วเวลามกเกินไปหรือเปล่าข้าก็เป็นของข้าอย่างนี้มาโดยตลอดทั้งหมดก็เพราะเจ้านั่นแหละที่เย็นชากับนางนางก็เลยหนีไปไต่อ๋องหม่อมฉันเองก็เป็นผู้หญิงนะแล้วหม่อมฉันจะไปทำอะไรได้ฮึต้องรออีกนานแค่ไหนอาจารย์ถึงจะมีข่าวคราวแล้วเมื่อไหร่ข้ากับเจ้าอ๋องนั่นจะได้คืนร่างกันสักทีเนี่ยหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิงน่าเบื่อจริงๆสิ่งที่สิทธิ์พี่ใหญ่เป็นในตอนนี้มันก็ใช่ว่าจะไม่ดีนี่ตอนนั้นที่อาจารย์บอกให้พี่แต่งงานกับไต้อ๋องก็เพื่อให้มาช่วยเขาปกครองแคว้นทำให้แคว้นดีขึ้นตอนนี้พี่ได้เป็นไต้อ๋องจะทำอะไรก็ยิ่งสะดวกมันก็จริงอยู่นะอย่างน้อยก็ได้ช่วยองค์หญิงใหญ่ไม่ต้องโดนบีบให้แต่งไปแคว้นเจ้าใช่แล้วไงสิทธิ์พี่ใหญ่ก็อย่าเอาแต่ดื้อนักเลยไปไต้อ๋องต่อไปเถอะน่าเบื่อที่สุดก็หญิงชุนนั่นแหละวันๆเอาแต่จะมาป่วนข้าจะให้โอ้โลมอยู่นั่นไต้อ๋องโอ้โหโหเอาจริงดิไต้อ๋องหม่อมฉันแต่งตัวแบบนี้เป็นยังไงบ้างหญิงงามข้าเคยบอกแล้วไม่ใช่เหรอไม่มีธุระก็ไม่ต้องมาหานักหรอกข้ามีเรื่องสำคัญจะหาเรื่องกับอูหุยเจ้ากลับไปเถอะไต้อ๋องหากท่านคิดถึงพระชายาตำหนักขวาก็พอได้แต่นี่ท่านเล่นมาเกี้ยวสิทธิ์น้องของนางอีกแถมไม่สนใจข้าแบบนี้มันเกินไปแล้วได้ข้าจะให้ไทเฮาตัดสินอย่างเป็นธรรมเรื่องเล็กๆแค่นี้ทำไมต้องไปรบกวนไทเฮาด้วยฮะอุ้ยเจ้าไปก่อนเพคะไต้อ๋องขอให้โชคดีนะพระชายาตำหนักซ้ายค่อยๆ คุยกับไต้อ๋องนะอู้หุยทูลาไต้อ๋องถ้าไต้อ๋องไม่อยากให้หม่อมฉันไปเข้าเฝ้าไทเฮาหม่อมฉันก็จะปรับพระองค์ให้ดื่มเหล้าจ่องนี้ถือเป็นการไถ่โทษแล้วกันนะหนึ่งไม่ทำสองไม่เลิกแบบนี้ต้องหม่อมเล่าพ้นคืนนี้แค่ว่ากันแต่ว่าคืนนี้ข้าไม่อยากดื่มคนเดียวอยากให้เจ้าดื่มเป็นเพื่อนข้าหน่อยไต้อ๋องไต้อ๋องจงใจจะแกล้งหม่อมฉันเหรอข้าไปจงใจแกล้งหญิงงามตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก่อนไต้อ๋องไม่เคยพูดจาแบบนี้กับหม่อมฉันเลยนะแล้วแต่ก่อนข้าพูดยังไงกับหญิงงามงั้นเหรอไต้อ๋องก็แต่ก่อนไต้อ๋องชอบจับมือหม่อมฉันจากนั้นก็จะชมมือหม่อมฉันว่าทั้งขาวทั้งลื่นแถมบอกว่าอยากจะกลืนกินหม่อมฉันลงไปในท้องด้วยเฮ้ยแต่องค์นี่เง่าเอ้ยคำพูดแบบนี้ฉันกล้าพูดคือช่วงนี้ข้ามีราชกิจเยอะนะเลยไม่ค่อยได้ไปหาหญิงงามที่ตำหนักซ้ายเอาไปให้ทุกอย่างเรียบร้อยกว่านี้ก่อนแล้วข้าจะใช้เวลาอยู่กับหญิงงามให้มากชิมอาหารฝีมือของหญิงงามด้วยดีไหมในเมื่อไต้อ๋องพูดแล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วยนะพูดไต่ข้านะข้าโกหกหญิงงามเมื่อไหร่กันอาศัยคืนที่โอกาสดีเช่นนี้ถ้าอย่างไรพวกเรามาดื่มเหล้าเข้าใจกันหน่อยดีกว่าได้เลยแต่ไต้อ๋องต้องดื่มเป็นเพื่อนหม่อมฉันนะได้ดื่มด้วยกันถ้ารู้เมาแล้วลำบากอย่างนี้คงไม่ดื่มสักขนาดนี้หรอกฮะโอ้ยเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารจังถ้าหากข้าเป็นไต้อ๋องก็คงจะเป็นจงอู่เยี่ยนแล้วที่มีปัญหาส่วนหญิงชุนน่ะไม่มีเอ้ยไต้อ๋องทำไมหม่อมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ได้นี่ก็สายมากแล้วข้าต้องไปประชุมเจ้านอนต่อเถอะเดี๋ยวไต้อ๋องไต้อ๋องทำไมต้องรีบไ
ีด้วยล่ะยังไม่ได้ล้างหน้าเปลี่ยนชุดจะไปประชุมได้ยังไงมาม่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้เสียเรื่องจื่อแต่งตัวให้แต่งตัวเปลี่ยนชุดเรื่องเล็กให้หม่อมฉันทำให้เธอนะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวสิได้ออกโอ้พวกท่านสองคนเจ้าว่าก็ดีแล้วไว้โอ้พวกท่านหญิงงามนี่เมื่อคืนเจ้ากับเขาคงไม่ได้อย่าคิดเพ้อเจ้อเชียวนะไม่มีเรื่องแบบนั้นหรอกอย่าเข้าใจผิดเมื่อคืนนี้ข้านอนอยู่ในห้องเป็นทอมเต้นอ๋องทั้งคืนเลยและจะเป็นไงได้เฮ้ยเจ้าทำเรื่องแบบนี้กับหญิงงามเจ้าทำผิดต่อข้าฟังข้าอธิบายก่อนพวกเราไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ได้อ๋องไม่ต้องไปอธิบายกับนางด้วยต่อให้พวกเราจะมีอะไรกันก็ไม่เกี่ยวกับนางอย่าเอาแต่ตามตื้อข้าทั้งวันเลยน่ารำคาญตายอ๋องทำไมจะต้องมาด่าว่าหญิงงามของข้าโธ่หญิงงามจ๋าเจ้าอย่าโกรธเขาเลยนะหนอหญิงงามพวกเจ้าสองคนอย่ามาแกล้งข้าแบบนี้เลยได้ไหมไปข้าขอเตือนไว้ก่อนนะอย่ามาทำรูปร่างกับข้าแบบนี้และอย่ามาพูดจากับข้าแบบนี้ด้วยข้าขอร้องข้าขอพวกเจ้าพอแล้วก็จะกลับบ้านโอ้ยหญิงงามฟังข้าก่อนที่หญิงคอกที่หญิงคอกเฮ้ยกลับไปเยี่ยมบ้านถือเป็นเรื่องที่ดีกลับไปเยี่ยมคนที่บ้านเจ้ากลับไปเถอะกลับไปเถอะกลับไปเถอะไม่ต้องคิดถึงข้าก็ได้กลับไปเถอะกลับไปเลยกลับไปเลยไม่ต้องห่วงข้าไอ้ข้าบอกแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องที่สับเปลี่ยนร่างกันน่ะจะไปให้คนอื่นรู้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดเจ้ายั่วโมโหหญิงงามของข้าจนนางต้องหนีกลับไปแล้วตกลงเมื่อไหร่ข้าถึงจะได้ร่างข้าคืนสักทีเจ้ารู้หรือเปล่าตอนนี้ข้าแค่จะแตะหญิงงามหน่อยก็ยังไม่ได้เลยข้าเบื่อจะตายอยู่แล้วหม่อมฉันก็เบื่อเหมือนกันหญิงงามของพระองค์มาวุ่นวายกับหม่อมฉันได้ทุกวี่ทุกวันเจ้าจงใจยั่วโมโหหญิงงามของข้าให้ไปมากกว่าใช่ไหมล่ะเจ้าไม่เคยพอใจทุกครั้งที่ข้าเอาใจหญิงงามใช่หม่อมฉันตั้งใจแถมตั้งใจไปเต้อ๋องด้วยไปเต้อ๋องน่ะมีความสุขจะตายไปแท้จริงหม่อมฉันไม่ได้รีบร้อนที่จะเปลี่ยนร่างกับคืนมาด้วยซ้ำถ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกได้ตอนนี้เจ้าไม่อยากเปลี่ยนร่างคืนแล้วใช่ไหมได้เลยไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนงั้นข้าจะออกไปให้ท่าบรรดาหนุ่มๆเดี๋ยวนี้และให้คนทั้งแคว้นฉีได้รู้กันไปเลยว่าเจ้าจงอู่เยี่ยนผู้นี้เป็นผู้หญิงเฉาโฉงอันดับหนึ่งของแผ่นดินถ้าท่านทำแบบนั้นข้าจะเอามีดมาตอนทันที่ดูซิว่าต่อไปจะเที่ยวหวาเสน่ห์ได้อีกไหมได้ถ้างั้นก็มาดูกันเลยว่าใครจะแน่กว่ากันฮะน้อยไงจ้าว้ายอะไรไม่เอาไม่เอากลัวเป็นไรมากอีว้ายอะไรเนี่ยผีหลอกไม่เอาวี่ง่ายข้าคือพระชายาตำหนักขวาเนาะจะขี้เรนี่แค่ผู้หญิงเฉาโฉงยังเป็นไม่ได้ถึงตาก็ไม่มีประโยชน์ถ้าอยากเป็นพระชายาตำหนักขวาไม่ได้นี่ตาเขาเป็นพระชายาตำหนักขวาแล้วนะพวกเจ้าอย่าแย่งกันเลยทำไมพวกเจ้าต้องแย่งกันเป็นพระชายาตำหนักขวาด้วยพระชายาตำหนักขวาจิตใจดีพระชายาตำหนักขวาวรยุทธ์สูงพ่อคือว่าพระชายาตำหนักขวาทำให้แคว้นฉีของเราสงบร่มเย็นจริงด้วยท่านพ่อกับท่านแม่ข้าก็พูดแบบนี้เหมือนกันนั่นไงล่ะพระชายาตำหนักขวาพระชายาตำหนักขวาพระชายาตำหนักขวารู้ได้ไงว่าข้าคือพระชายาตำหนักขวาก็เพราะปานี่ไงที่บนใบหน้าของท่านพระชายาให้ข้าได้จับปานของท่านหน่อยได้ไหมข้าก็อยากจับข้าก็อยากจับเอาละก็ได้พวกเจ้าจะเบาๆหน่อยก็แล้วกันอ๋อพระชายาปานที่อยู่บนใบหน้าท่านเป็นแผนที่แคว้นฉีจริงหรือเปล่าใช่แล้วพระชายาตำหนักขวาช่วยวาดปานบนหน้าของข้าหน่อยได้ไหมคะข้าก็อยากวาดพวกเจ้าไม่รู้สึกว่าปานนี่มันไม่น่าดูหรอกเหรอแม่ข้าบอกว่าคนเราหน้าตายังไงไม่สำคัญสำคัญที่สุดคือจิตใจดีก็พอแล้วในแคว้นฉีนี้ข้าว่าพระชายาตำหนักขวาจิตใจดีที่สุดใช่ไม่คิดว่าพระชายาตำหนักซ้ายจะดีกว่าเหรอหน้าตาสวยกว่าตำหนักขวาตั้งเยอะพ่อของข้าบอกว่าแต่งเมียขอสาวหากดูที่รูปลักษณ์ภายนอกจะอยู่กันได้ไม่ถึง10ปีแต่คุณธรรมที่อยู่ข้างในจะอยู่กันได้ไปตลอดทั้งชาติใช่แล้วท่านปู่ข้าก็พูดแบบนี้อูเยี่ยนได้รับความเคารพรักจากชาวบ้านแม้แต่เด็กตัวเล็กๆก็ยังมองเห็นคุณธรรมในใจนางส่วนข้าน่ะเหรอกลับเอาแต่รังเกียจรูปลักษณ์ภายนอกสงสัยงานนี้ก็คงจะสู้เด็กๆไม่ได้แล้วล่ะมั้งเสร็จลุจือรีบพาของรักของหัวของข้าออกมาเดี๋ยวนี้เลยไอ้อ๋องมันคืออะไรเหรอเจ้าอยู่กับข้ามานานแม้แต่ของรักของห่วงของข้าเจ้าก็ไม่รู้เหรอข้ากำลังทดสอบเจ้าอยู่นะถ้าเจ้าตอบไม่ได้แล้วก็ถูกตอนแน่ก
ข้าเป็นขันทีมาตั้งนานแล้วจะตอนอะไรอีกเซลูจือข้าจะทดสอบเจ้าในกล่องนี้มีอะไรอยู่ได้ออกให้ความสำคัญกับกล่องใบนี้มาตลอดห้ามใครแตะต้องอีกด้วยเพราะงั้นเซลูจือจะรู้ได้ยังไงกันพวกนี้คือไต้อ๋องทดสอบข้าไม่สำเร็จพวกนี้น่าจะเป็นของเล่นที่ไต้อ๋องเคยเล่นตอนที่ยังเป็นเด็กไม่ก็ของที่เคยใช้แล้วตั๊กแตนตัวนี้ช่างถักได้สวยงามนะถ้าไต้อ๋องอยากหัดหม่อมฉันสอนให้ก็ได้นะข้าน่ะเสื้อซ่าจะตายจะไปหัดได้ยังไงกันทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราขอเพียงไต้อ๋องมุ่งมั่นตั้งใจเรื่องทุกอย่างก็ทำได้ทั้งนั้นแหละYou're my only one.